สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูเออีกเช่นเคยนะลูกในวิชาหน้าที่พลเมืองนะลูกนะคะเราจะมาเรียนต่อในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะลูกนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1เราเรียนด้วยกัน3เรื่องนะลูกนะคะแต่นักเรียนเรียนไปแล้ว2เรื่องจําได้ไหมลูกนะคะเรื่องที่1ก็คือการทักทายและการแสดงความเคารพนักเรียนยังจําได้ไหมลูกนะคะคุณครูจะทบทวนให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งครั้งนะลูกนะคะมาดูการทักทายก่อนนะลูกการทักทายนี้จะเป็นมารยาทสากลนะลูกในการทักทายกันนะลูกส่วนใหญ่จะใช้การแสดงความเคารพนะลูกพร้อมกล่าวคําทักทายและยิ้มให้กันนะลูกซึ่งแต่ละชาตินี้จะมีการทักทายที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมลูกอย่างเช่นนะคะคนไทยนะลูกทักทายโดยการไหว้และพูดคําทักทายว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะส่วนชาวต่างชาตินะลูกเวลาทักทายกันเขาจะจับมือกันใช่ไหมลูกนะคะบางชาติก็ทําไมลูกโค้งคํานับนะคะหรือใช้วิธีกอดกันนะลูกนะคะอันนี้คือการทักทายของแต่ละชาตินะลูกนะคะนักเรียนมาดูการแสดงความเคารพบ้างนะลูกการแสดงความเคารพของคนไทยก็คือการไหว้ใช่ไหมลูกนะคะไหว้นี้จะเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยนะคะแสดงถึงการมีสัมมาคารวะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะลูกนะคะเพื่อแสดงถึงการทักทายการขอบคุณการขอโทษหรือการกล่าวคำอำลานะลูกนะคะโดยเราจะต้องยกมือไหว้ขึ้นมาใช่ไหมลูกนะคะอันนี้คือการแสดงความเคารพของคนไทยนะลูกเรามาดูเรื่องที่สองที่นักเรียนเรียนไปแล้วก็คือมารยาทในการรับประทานอาหารนักเรียนยังจําได้ไหมลูกนะคะว่ามารยาทในการรับประทานอาหารที่คุณครูสอนไป9ข้อมีอะไรบ้างนักเรียนยังจําได้อยู่ใช่ไหมลูกมาดูนะคะเรื่องที่3วันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือความกตัญญูกตเวทีนะลูกนะคะเราเข้าสู่เนื้อหาการเรียนเลยนะลูกไปที่หน้า17เลยนะลูกนะคะมาดูหน้าที่17กันก็คือความกตัญญูกตเวทีนะลูกนักเรียนจะต้องมารู้ความหมายของคําว่ากตัญญูกตเวทีกันก่อนนะลูกคําว่ากตัญญูกตเวทีก็คือการรู้คุณและตอบแทนคุณผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะลูกนะคะเป็นคุณธรรมที่สําคัญที่ทุกคนควรปฏิบัตินะลูกอันนี้คือความหมายของคําว่ากตัญญูกตเวทีนะลูกนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะลูกการแสดงความกตัญญูกตเวทีนะลูกจะเป็นเครื่องหมายของคนดีนะลูกเป็นคุณธรรมสําคัญและเป็นพื้นฐานการทําความดีของมนุษย์นะลูกนะคะการอยู่ร่วมกันในสังคมนะลูกย่อมจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะลูกและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะลูกอย่างเช่นนักเรียนได้รับการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมลูกญาติผู้ใหญ่คุณครูก็อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้ใช่ไหมลูกนะนักเรียนจึงควรปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่หรือครูอาจารย์ด้วยการแสดงความเคารพนะลูกเชื่อฟังคําสั่งสอนของท่านนะลูกนะคะและช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆนะลูกอันนี้คือความหมายของคําว่ากตัญญูกตเวทีนะลูกนักเรียนมาดูกันต่อเลยนะลูกว่านักเรียนจะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ได้อย่างไรบ้างนะลูกกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่นะลูกสิ่งที่นักเรียนสามารถทําได้ก็คือ 1. เป็นเด็กดีเชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่นะลูก 2. ดูแลพ่อแม่ยามท่านเจ็บป่วยหรือแก่ชรานะลูก 3. ให้ความเคารพและสํานึกในพระคุณของท่านนะลูก 4. ช่วยทำงานบ้านตามกำลังความสามารถของนักเรียนนะลูกอันนี้คือการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ลูกเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วนะลูกเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีนะลูกนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะลูกหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะลูกหนังสือหน้าที่พลเมืองนะลูกนะคะเดี๋ยวเราทำแบบฝึกหัดในเล่มนี้กันนะลูกแล้วนักเรียนเปิดไปที่หน้า18นะลูกนะคะ
ไปพร้อมกับคุณครูเลยนะลูกเตรียมดินสอขึ้นมาด้วยนะลูก28นะลูกกิจกรรมที่3ความกตัญญูกตเวทีข้อที่1นะลูกให้นักเรียนอ่านนิทานและตอบคำถามนะลูกนะคะโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในดาวนะลูกหน้าข้อความที่ถูกต้องแต่คุณครูจะอ่านนิทานให้นักเรียนฟังนะลูกเกี่ยวกับมดแดงกับนกเขานะลูกคุณครูมีรูปภาพประกอบให้นักเรียนได้ดูนะลูกนะคะมาฟังนิทานกันเลยนะลูกนะคะมดแดงตัวหนึ่งหิวน้ำมากนี่คือมดแดงนะลูกนะหิวน้ำมากเลยนะลูกจึงไต่ลงไปกินน้ำริมแม่น้ำมันลื่นตกลงไปในน้ำเห็นไหมลูกมันลื่นตกลงไปน้ำจึงร้องตะโกนให้นกเขาช่วยนี่ร้องตะโกนให้นกเขาช่วยนกเขาคาบกิ่งไม้แล้วโยนลงไปให้มดแดงนะลูกไต่ขึ้นมามดแดงจึงรอดตายนะลูกวันหนึ่งขณะที่นกเขากำลังจิกหนอนนะลูกนี่นกเขากำลังจิกหนอนก็มีนายพรานนะลูกเห็นนกเขาจึงหยิบธนูจะยิงมดแดงเห็นเหตุการณ์จึงรีบไต่ไปกัดข้อเท้านายพรานนายพรานเอามือปัดมดแดงขนาดกำลังจะยิงนกเขาลูกธนูจึงพลาดไม่ถูกนกเขานะลูกนะคะเป็นยังไงบ้างคะนิทานนะคะที่คุณครูเล่าให้นักเรียนฟังนะลูกนักเรียนให้ได้ข้อคิดอะไรคะนิทานเรื่องนี้นะลูกนะคะให้ข้อคิดก็คือผู้ที่ทำความดีนะลูกย่อมได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนนะลูกนะคะคือนิทานเรื่องนี้นะลูกเรามาตอบคำถามกันเลยนะลูกนะคะที่ 1.1 นะลูกนะคะนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องใดมาดูดาวที่1นะลูกนะคะดาวที่1ผู้ที่ทำความดีย่อมได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนใช่ไหมลูกดาวที่2ความสามัคคีย่อมนำไปสู่ความสุขนะคะนิทานเรื่องมดแดงกับนกเขานะลูกให้ข้อคิดอันไหนถูกต้องลูกดาว1หรือดาว2ลูกนักเรียนติ๊กลงไปเลยเฉลยนะลูกนะคะดาว1ถูกต้องนะลูกนะคะผู้ที่ทำความดีย่อมได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนนะลูกมาดู 1.2 นะลูกนกเขาเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดนะลูกนะคะ1มีความขยันหมั่นเพียรใช่ไหมลูก2รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นนักเรียนลองคิดดูสิลูกนะคะที่นกเขาโยนใบไม้ไปให้มดแดงนะลูกนะคะนักเรียนคิดว่าข้อ1หรือข้อ2ลูกนะคะเฉลยข้อที่2ถูกต้องลูกแบบอย่างที่ดีคือรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นนะลูกมาดู 1.3 กันลูกนักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของมดแดงไปปฏิบัติได้อย่างไรลูกนะคะดาวที่1ใช้กำลังเข้าช่วยเหลือผู้ที่ถูกรังแกใช่ไหมลูกดาวที่2กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณลูกนักเรียนจะเอาแบบอย่างที่ดีของมดแดงไปปฏิบัติได้อย่างไรลูกดาว1หรือดาว2คะข้อที่ถูกคือดาว2นะลูกนะคะกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่มีพระคุณนะลูกนะคะเรามาดูแบบหัดหน้าที่19กันต่อเลยนะลูกนักเรียนเปิดไปที่หน้า19นะลูกนะคะข้อที่2ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกนะลูกลงไปในวงกลมใต้ภาพนะลูกที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่และญาติผู้ใหญ่นะลูกจะมีภาพให้นักเรียน6ภาพนะลูกนะภาพไหนแสดงความกตัญญูกตเวทีให้นักเรียนติ๊กถูกไปเลยนะลูกถ้าภาพไหนไม่ใช่นักเรียนไม่ต้องติ๊กนะลูกมาดูภาพที่1กันนะลูกนะคะภาพที่1เห็นไหมญาติผู้ใหญ่กับเด็กนะลูกนะคะแสดงความกตัญญูไหมลูกลองดูรูปภาพสิลูกนะคะใช่ไหมลูกใช่ค่ะ
ถูกต้องแสดงความกตัญญูต่อญาติผู้ใหญ่นะลูกมาดูภาพที่สองสังเกตภาพนะลูกคุณแม่ถูบ้านลูกเป็นยังไงลูกนั่งเล่นแสดงความกตัญญูไหมลูกแสดงไหมไม่ใช่นะลูกไม่ต้องติ๊กลงไปเลยนะลูกมาดูรูปภาพที่สามนะลูกนะมาดูแม่กับลูกนะลูกนะแม่กำลังตากผ้าแล้วลูกเข้าไปช่วยคุณแม่ตากผ้านะลูกนักเรียนคิดว่านะคะลูกแสดงความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ไหมลูกใช่ไหมภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนักเรียนติ๊กถูกลงไปเลยนะลูกมาดูภาพที่สี่ลูกนะคะมาดูเด็กคนนี้ลูกนะคะล้างนะคะล้างสิ่งของนะลูกแสดงความกตัญญูไหมลูกนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างสิ่งของใช่ไหมคะใช่ค่ะภาพนี้คือการแสดงความกตัญญูนะลูกมาดูภาพที่ห้าเลยนะลูกภาพที่ห้าคุณแม่นะลูกถือของมานะลูกลูกนั่งเฉยเฉยลูกนะคะทำอะไรก็ไม่รู้นะลูกนะคะนักเรียนคิดว่าเด็กคนนี้แสดงความกตัญญูต่อคุณแม่ไหมลูกใช่ไหมไม่ใช่นะลูกนะคะเราจะต้องช่วยคุณแม่ถือของนะลูกคุณแม่กลับมานะลูกนะเราจะต้องช่วยนะลูกนะคะมาดูภาพที่หกนะลูกนะคะผู้ใหญ่กับเด็กนะลูกนะคะดูภาพนี้สิแสดงความกตัญญูไหมลูกใช่ไหมแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ใช่ไหมคะโดยการไหว้ใช่ไหมลูกนะคะใช่ค่ะภาพนี้คือการแสดงความเคารพโดยการไหว้ผู้ใหญ่ลูกนะคะเรามาทำแบบหัดหน้ากันต่อไปเลยนะลูกหน้าที่20นะคะเรียนเปิดไปหน้าที่20นะลูกข้อที่3นะลูกให้นักเรียนยกตัวอย่างการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และคุณครูแล้วตอบคำถามนะลูกมาดู 3.1 นะลูกแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และครูได้อย่างไรนะลูกนะคะที่คุณครูสอนไปนะลูกนะคะนักเรียนจะแสดงความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่หรือคุณครูได้อย่างไรลูกได้อย่างไรคะมาดูนะลูกเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูก็ได้นะลูกนะคะมาดู 3.2 นะลูกเมื่อปฏิบัติแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรลูกนะคะเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่คุณครูญาติผู้ใหญ่นักเรียนรู้สึกอย่างไรลูกนะคะรู้สึกอย่างไรคะเกิดความภาคภูมิใจนะลูกนะคะมาดู 3.3 นะลูกนะคะการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และครูแสดงถึงคุณธรรมของผู้ที่มีวินัยในตนเองในด้านใดลูกนะคะมาดูดาวที่1ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมลูกดาวที่2ซื่อสัตย์สุจริตนักเรียนคิดว่านะคะตรงกับคุณลักษณะของผู้ที่มีวินัยในตนเองด้านใดลูกนะคะดาว1หรือดาว2ลูกดาว1ถูกต้องนะลูกนะคะมาดูข้างล่างเลยนะลูกนะคะข้างล่างนี้สรุปนะคะที่หนูเรียนไปนะลูกนะคะเกี่ยวกับนะคะการแสดงความกตัญญูกตเวทีนะลูกให้หนูติ๊กถูกลงไปในดาวนะลูกนะคะคุณครูจะอ่านดาวที่1ให้นักเรียนฟังนะลูกความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานการทำความดีที่นักเรียนควรปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และครูใช่ไหมลูกดาวที่สองความกตัญญูกตเวทีสามารถปฏิบัติได้เมื่อนักเรียนโตขึ้นและมีความพร้อมใช่ไหมลูกดาวไหนถูกต้องลูก1หรือ2คะ
ดาวที่ถูกต้องคือดาว1นะลูกนะคะเรามาดูแบบอุหัสหน้าต่อไปเลยนะลูกหน้าที่21นะลูกเรามาทำแบบทดสอบกันนะลูกในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะลูกที่นักเรียนเรียนไปนะลูกเกี่ยวกับการทักทายการแสดงความเคารพมารยาทในการรับประทานอาหารและความกตัญญูกตเวทีนะลูกนะคะแบบทดสอบมีด้วยกัน10ข้อนะลูกให้นักเรียนระบายนะลูกคำตอบที่ถูกต้องลงไปในวงกบนะลูกหน้าตัวเลือกที่ถูกนะลูกมาดูข้อที่1กันนะคะถ้าเราพบคุณครูที่ตลาดควรทำอย่างไรฟังใหม่อีก1รอบนะลูกถ้าเราพบคุณครูที่ตลาดควรทำอย่างไร1ยกมือไหว้แล้วกับคำว่าสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะ2ส่งยิ้มให้3ช่วยถือของนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องลูกระบายเลยข้อที่ถูกต้องคือข้อที่1ลูกนะคะถ้าเราพบคุณครูที่ตลาดเราต้องยกมือไหว้แล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะมาดูข้อที่2นะลูกการไหว้ใช้ในสถานการณ์ใดการไหว้ใช้ในสถานการณ์ใด1ทักทาย2ขอบคุณและขอโทษ3ถูกทุกข้อนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องลูกเฉลยข้อที่ถูกต้องคือข้อที่3ถูกทุกข้อนะลูกทักทายก็ได้นะลูกขอบคุณและขอโทษก็ได้นะลูกนะคะมาดูข้อที่3นะลูกบุคคลใดไหว้ได้ไม่ถูกต้องฟังใหม่อีก1รอบนะลูกบุคคลใดไหว้ได้ไม่ถูกต้อง1ปิติใช้ปลายนิ้วชี้แตะหน้าผากไหว้หลวงพ่อ2ลุงชัยใช้นิ้วหัวแม่มือจรดปลายคางรับไหว้ครูไพลิน3ตีกลับถึงบ้านยกมือไหว้พ่อแม่ระดับอกนักเรียนคิดว่าข้อไหนไม่ถูกต้องนะลูกเฉลยข้อที่ไม่ถูกต้องคือข้อที่3นะลูกตีกลับถึงบ้านยกมือไหว้นะคะคุณพ่อคุณแม่ระดับอกไม่ได้นะลูกมาดูข้อที่4นะลูกบุคคลใดเราควรไหว้ในลักษณะเดียวกันบุคคลใดเราควรไหว้ในลักษณะเดียวกัน1เจ้าอาวาสวัดกับผู้อำนวยการ2นายอำเภอกับเพื่อน3ลุงชัยกับคุณครูนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องลูกเฉลยข้อที่ถูกต้องคือข้อที่3นะลูกลุงชัยกับคุณครูมาดูข้อที่5ลูกการไหว้มีประโยชน์อย่างไรการไหว้มีประโยชน์อย่างไร1เป็นที่รักและยอมรับนับถือ2เป็นการรักษาวัฒนธรรมไทย3ถูกทุกข้อนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องลูกเกี่ยวกับการไหว้นะลูกข้อที่ถูกต้องคือข้อที่3ลูกถูกทุกข้อนะลูกการไหว้มีประโยชน์เป็นที่รักและยอมรับนับถือก็ได้นะลูกและเป็นการรักษาวัฒนธรรมไทยก็ได้นะลูกข้อที่ถูกต้องคือข้อที่3นะลูกถูกทุกข้อเรามาทำข้อที่6กันต่อเลยนะลูกข้อที่22นะลูกข้อที่6ข้อใดเป็นมารยาทในการรับประทานอาหารฟังใหม่อีกรอบนะลูกข้อใดเป็นมารยาทในการรับประทานอาหาร1ไปนั่งรอผู้ใหญ่ที่โต๊ะรับประทานอาหารก่อนใช่ไหมคะ2. ช่วยตักอาหารให้ผู้อื่น 3. เช็ดปากด้วยแขนเสื้อนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องลูกเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารลูกข้อที่ถูกต้องคือข้อที่2ลูกนะคะช่วยตักอาหารให้ผู้อื่นข้อที่7นะลูกภาพใดควรปฏิบัติภาพใดควรปฏิบัตินักเรียนดูรูปภาพนะลูกภาพไหนควรปฏิบัติคะภาพที่3ถูกต้องนะลูกนะคะมาดูข้อที่8นะลูกนักเรียนควรแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่โดยวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุดนะลูกฟังใหม่นะลูกนักเรียนควรแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่
โดยวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 1. ช่วยทำงานหาเงิน 2. เชื่อฟังคำสั่งสอน 3. ทำอาหารให้พ่อแม่รับประทานนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องลูกเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีลูกนะคะ1 2หรือ3ลูกข้อที่ถูกต้องคือข้อที่2นะลูกเชื่อฟังคำสั่งสอนนะคะข้อที่9นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเห็นพ่อกลับมาจากทำงานฟังใหม่นะลูกนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเห็นพ่อกลับมาจากทำงานนะลูก1หาน้ำเย็นมาให้พ่อดื่ม2ตั้งใจทำการบ้าน3ชวนพ่อดูโทรทัศน์ข้อไหนถูกต้องลูก1 2หรือ3คะข้อที่ถูกต้องคือข้อที่1ลูกหาน้ำเย็นมาให้พ่อดื่มนะลูกข้อที่10ความกตัญญูกตเวทีส่งผลต่อผู้ปฏิบัติอย่างไรความกตัญญูกตเวทีส่งผลต่อผู้ปฏิบัติอย่างไรนะลูก1มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น2เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง3ได้รับรางวัลลูกกตัญญูเป็นผลตอบแทนข้อไหนถูกต้องลูกเกี่ยวกับความกตัญญูลูกข้อไหนคะข้อที่ถูกต้องคือข้อ2ลูกนะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองลูกนะคะเป็นไงบ้างคะทันไหมลูกนะคะถ้าใครทำไม่ทันนะลูกนะคะเดี๋ยวนักเรียนย้อนดูคลิปอีก1รอบนะลูกนะคะนักเรียนจะได้ทำทันนะลูกนะคะก่อนที่คุณครูจะจบนะลูกนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1ทั้งหมดเลยนะลูกคุณครูก็อยากให้นะคะนักเรียนทบทวนบทเรียนอีก1ครั้งนะลูกนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจในเนื้อหานะลูกนะคะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่1ทั้งหมดเลยนะลูกนะคะแล้วเดี๋ยวนักเรียนทำแบบหัดต่อกันเลยนะลูกนะคะวันนี้คุณครูขอจบไว้เพียงแค่นี้นะลูกสวัสดีค่ะ